ชาธิปัตย์โอ้โหเมื่อวานนี้อื้ออึงมากเลยเขาเปิดตัวทีมอเวนเจอร์เศรษฐกิจทีมเศรษฐกิจทันสมัยของพรรคนี่หรือว่าอเวนเจอร์เศรษฐกิจนะคะนำโดยนายปรินทร์ พานิชพักหัวหน้าพรรคเป็นประธานคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศทันสมัยทางเศรษฐกิจในอนาคตเขาเป็นเจ้าของร้านเป็ดโฟร์ซีซั่นที่สกาล่านะที่พารากอนนะใช่ก็มีใครรู้อ่ะใช่ทำไมโฟร์ซีซั่นมันเยอะจังเดี๋ยวไอ้เป็ดโรงแรมเดี๋ยวเป็ดโฟร์ซีซั่นแล้วมันไม่ได้อยู่ที่โรงแรมเหรอที่อังกฤษมันมีที่สนเบสวอเตอร์นั่นเบสวอเตอร์นะแต่เดิมเนี่ยกุ๊กเนี่ยกุ๊กเจ้าของต้นตำรับจริงๆแล้วเนี่ยนะเขาไปอยู่ครัวเอกยุทธ์ชื่อโกลมายเพราะว่ากุ๊กนั้นน่ะไปยืมเงินเอกยุทธ์แล้วก็ไปยืมเงินไปเสียไปได้เสียนะแล้วบอกเฮ้ยมึงไม่ใช่ดีกว่ามาเป็นต้นตำรับมาอยู่ร้านโกลมายกูแล้วกันถัดจากร้านไอ้ของเขาเนี่ยโฟร์ซีซั่นไปไม่กี่ล็อกอะหรอคะใช่ไอของเข้าปัจจุบันเนี้ยแล้วของเชฟไม่อยู่แล้วปัจจุบันไม่เชฟดังเดิมไม่ใช่แล้วเอาหรอโถไม่ใช่แต่ว่าเอกยุทธ์ตายไปแล้วไม่รู้เขาไปไหนเชฟคนนี้ไม่รู้อยู่ไหนเชฟที่ถือว่าเป็นแบบต้นตำรับดั้งเดิมเนี่ยไปอยู่ที่ไหนใช่ไหมแต่ที่แน่คือแบรนด์ Four Seasons เป็ด Four Seasons เนี่ยก็เป็นเจ้าของเรือร้านเบสที่เบสวอเตอร์นั่นแหละแต่ว่ากุ๊กเนี่ยเชฟของเขาเนี่ยไปอยู่ร้านโกลด์ไมล์ไม่รู้ตอนนี้เป็นตาร้านไปลองกินที่ต้นตำรับซะหน่อยไปกันบ้างไหมไปกินมาแล้วมันเยอะไม่อร่อยมันเยอะกลัวจะไปเจอคนที่ไม่พึงปรารถนาไปกินที่ลอนดอนแล้วไปกินที่ลอนดอนผมไม่อยากไปไงก็กลัวไปเดี๋ยวเกิดไปเจอคนจ่ายกับข้าวหรือไปซื้อเงาะกินที่แถวนั้นแล้วเขามีหมูมาขอผมด้วยหมูแดงหมูกรอบแล้วก็เป็ดอร่อยอยู่นั่นแต่ว่าไปบ่อยเขาไปกินกันบ่อยกลัวจะไปเจอไงเวลาผมไปเขาไม่ไปหรอกอ๋อเหรอหรอจริงป่ะไม่สวนทางกันทีมอเวนเจอร์เศรษฐกิจของประชาธิปัตย์ดูแล้วเนี่ยทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ย เขามีโควต้าคือพาณิชย์กับเกษตรเอาไว้ใช่ไหมแล้วพอเปิดตัวทีมอเวนเจอร์นี่แล้วเป็นยังไงบ้างคะโอ้ยทำให้แบบเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของเศรษฐกิจไทยในอนาคตไหมฮะถอนหายใจทำไมอ่ะนี่โอ้ยแต่ละคนที่เขาเปิดตัวแล้วก็โปรไฟล์ของคุณปรินนี่ก็แบบไม่ธรรมดาเลยนะที่เขาบอกว่าเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นเลยนะนี่เขาบอกว่าอย่างไรว่าม้าที่มันตายแล้วนะคุณตีเขี้ยนตีกันมันก็ไม่รู้วิ่งเหรออืมแล้วคือตอนนี้ม้าเราตายถามคุณปรินนี่นะบอกว่าคุณปริน5ปีที่ผ่านมาเขาสร้างหนี้ให้ประเทศนี้จนถึง7ล้านล้านแล้วเนี่ยนะแล้วก็หนี้ครัวเรือน80%แล้วนะหนักหนาสาหัสเลยแล้วคุณปรินอันดับต้นๆของโลกเลยคิดว่าจะมีทางแก้ไขอย่างไรได้อีกบ้างหรือเปล่าแล้วเข้ามาครั้งนี้จะไปกู้อีกแล้วอ่ะนี่แต่ว่าดูโปรไฟล์ของคุณปรินเนี่ยโปรไฟล์ไม่เป็นไรเก่งเนาะเรียนมาจาก LSE ทำงานนั่นนี่นู่นทั้งหมดนะแต่ว่าเจอเศรษฐกิจไทยแบบนี้เจอนักการเมืองไทยแบบนี้คุณปรินคิดว่าทำได้หรือครับแต่ว่าตอนปี56เขาสร้างความอื้ออึงให้กับไปเป็นที่ปรึกษาการเงินให้กับไทยเบฟเข้าไปซื้อหุ้น FNN ใช่ที่ปรึกษาก็ที่ปรึกษานั่นแหละแต่ว่าเจอแบบนี้เจอฝีมือของลุงเนี่ยนะ5ปีที่สะสมหนี้ถึง7ล้านล้านเนี่ยจะไหวเหรอคุณปินจะหาทางจะลดหนี้แล้วไม่ได้บริหารทั้งหมดใช่ไหมกระทรวงคลังกระทรวงอะไรที่สำคัญเป็นแบบได้อยู่2กระทรวงนี้คุณคิดว่าคุณจะไปแก้ไปเจอสมคิดก็ว่าคุณไม่อยู่อะไรผมคุณไม่อยู่อะไรผมผมอยู่อะไรผมก็ดูแลผมดูมาแล้ว5ปีแล้วผมสร้างหนี้ถึง7ล้านล้านคุณมาอยู่อะไรผมเลยฮะเดี๋ยวนะวันนี้เนี่ยเรามีทั้งสมศักดิ์อ่องอแล้วก็สมคิดเลยนะสมคิดนักกู้สิบทิศค่ะก็แล้วก็เมื่อวานนี้ตอนที่หลังแถลงข่าวเปิดตัวทีมเศรษฐกิจเนี่ยก็นักข่าวก็ถามทางหัวหน้าพรรคคือนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์เนี่ยนะคะถึงเขาเรียกว่าตัวรัฐมนตรีที่มีปัญหาก็คืออย่างเช่นตอนนี้ที่โดนโจมตีเลยที่โดนพูดถึงเลยคือคุณนิพนธ์บุญยมณีจะว่าที่รัฐมนตรีช่วยมหาไทยแล้วก็อีกคนนึงคุณสาธิตปิตุเตชะอันนี้ก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันซึ่งนายจุรินทร์เนี่ยก็พูดเหมือนประมาณว่ามันก็เป็นคือเสนอไปแล้วคือรายชื่อเนี่ยยังเปิดเผยไม่ได้หรอกแล้วก็เสนอไปแล้วนะคะแล้วก็อยู่ที่อยู่ที่เหมือนกับอยู่ที่การตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์แล้วที่จริงคุณจุรินทร์นะพูดง่ายๆนะบอกว่าไอ้เรื่องคนพวกผมมีปัญหาไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าไม่มีปัญหาเรื่องแปลกฮะแล้วถามดีพรรคไหนมีปัญหาบ้างอ่ะพรรคคุณก็ยังมีปัญหาหนักหน่วงกับผมเ
เออก็จริงเออก็จริงมีปัญหาไม่ใช่เรื่องแปลกไม่มีปัญหาเรื่องแปลกไม่ใช่แต่ถ้าคุณจุรินทร์ไปตอบแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปสร้างศัตรูนะว่าพรรคเขาก็มีปัญหาเหมือนกันพรรคผมก็จะแปลกอะไรอะไรอย่างเงี้ยใครมีปัญหาบอกมาสิเดี๋ยวพุ่งชี้เห็นว่าเขาบอกว่าคือตอนนี้อย่างรายชื่อเนี่ยนายสาธิตปิตุเตชะที่จะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติการถือครองหุ้นสื่อนะคะส่วนคุณนิพนธ์บุญยมณีก็อย่างที่พี่สีเนี่ยพี่สีไปร้องไปแล้วว่ามีเรื่องตรวจสอบอยู่ในค้างอยู่ในปปช.ด้วยนะคะนายจุรินทร์ก็บอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็เป็นหน้าที่ของนายกประยุทธ์และล่ะที่จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติพูดไปเลยคุณยิ่งรักเลยนะทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนเลยนะภาษาคุณยิ่งรักนะภาษานักการเมืองที่เอาตัวรอดไปก่อนอะไรอย่างนี้ยิ่งรักพูดเป็นทุกอย่างเป็นตามขั้นตอน